ต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับโครงการเวทีการประกวดท็อปโมเดล Thailand 2019เวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความพร้อมความสามารถและกล้าที่จะแสดงออกเพื่อพร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นปีที่5โดยได้จัดงานแถลงข่าวการประกวดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยการออดิชั่นในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์นำโดยคุณจรุงศักดิ์พุ่มพวงผู้บริหารโครงการท็อปโมเดลไทยแลนด์และคิดโมเดลไทยแลนด์พร้อมด้วยเหล่าบรรดาคณะกรรมการและแบรนด์แอมบาสเดอร์เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ปี2014นะครับปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่6นะครับก็รูปแบบการจัดงานยังคงเดิมพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับในการให้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะการันตีความโปร่งใสอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้เราก้าวเข้าสู่ International นะครับโดยการส่งน้องๆออกเป็นตัวแทนประเทศออกไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยนะครับใช่ครับการขับเคี่ยวในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยระบบการให้คะแนนเราเป็นแบบเรียลไทม์ซึ่งจะเห็นทันทีหลังจากที่น้องเดินกลับเข้าไปหลังเวทีนะครับคะแนนมันจะเป็นจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นถ้าเฉือนกันจริงๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่1กับที่2คะแนนห่างกันแค่ไม่ถึง1คะแนนนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเราในรอบออดิชั่นเนี่ยเราจะเน้นความน่ารักสดใสสมวัยเป็นหลักนะครับส่วนหลังจากรอบออดิชั่นไปจนถึงรอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยมีเวลาอีกประมาณ6เดือนสำหรับน้องที่ต้องไปพัฒนาบุคลิกภาพมาเพื่อที่จะมาก้าวเข้าสู่แกรนด์ไฟนอลนะครับสำหรับความพิเศษนะครับเราอัปเดตซอฟต์แวร์การให้คะแนนนะครับแบบเรียลไทม์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของโปรดักชั่นในแต่ละปีที่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดนะครับคือเราตั้งใจว่าท็อปโมเดลเนี่ยผมจะทำอยู่ประมาณ10ปีตอนนี้มันก้าวเข้าสู่ปีที่6เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับจะต้องเอาน้องพลอยฝั่งน้องพลอยด้วยเพื่อที่จะมาสานต่อเวทีแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงในการพัฒนาเด็กๆต่อไปนะครับก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่หนูเนี่ยได้ทำธุรกิจสานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ก็หลังจากปีที่10ก็มั่นใจค่ะว่าจะทำเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์ต่อไปค่ะแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งน้องๆเนี่ยออกไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยค่ะก็จริงๆเราก็ยังดูแลอยู่นะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของน้องซึ่งยังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะเร็วรีบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อาจจะดึงเขาไปนิดนึงว่าช้าลงหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สองคนนี้นะฮะเป็นน้องๆที่ประสบความสำเร็จในโครงการท็อปโมเดลตอนนี้เนี่ยเป็นศิลปินแล้วอย่างน้องกิ๊บเนี่ยเป็นนางเอกนะครับหนังเรื่องรักไม่จำกัดนิยามส่วนน้องบอลก็เป็นพระเอกนะครับเป็นเรื่องรักไม่จำกัดนิยามในค่าย ICM ได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มิตรภาพที่หาจากที่ไหนไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเวทีนี้ก็สอนในหลายเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็สอนให้เราปฏิบัติงานในวงการบันเทิงยังไงให้ดีครับครับสวัสดีครับผมอามีอมรพงศ์อัศวะพงศ์ภูกิจแอมบาสเดอร์ท็อปโมเดลไทยแลนด์แล้วก็เป็นศิลปินจากค่ายล็อตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับครับก็สำหรับเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับก็ได้ให้โอกาสได้ทำหลายอย่างเลยเช่นการร้องเพลงการโชว์ตัวรวมถึงการออกงานด้วยครับเรามีช่องทางการสมัครหลายช่องทางนะครับคือสมัครที่สถาบันโมซาร์ทอะคาเดมี่แอนด์เพอร์ฟอร์มมิ่งอาร์ตซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับแล้วก็สมัครผ่านแฟนเพจท็อปโมเดลไทยแลนด์แล้วก็Facebook นะครับ www.facebook.com/topmodelthailand2014นะครับแล้วก็ ID Line Top Model Thailand ครับรอบตัดสินจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมนะครับพฤศจิกายนวันที่30จะเป็นรอบพรีลิมนะครับแล้วก็วันที่1เป็นรอบตัดสินนะครับค่ะสำหรับน้องๆที่อยากมาประกวดท็อปโมเดลไทยแลนด์นะคะแค่คุณกล้าก็ชนะแล้วนะคะสำหรับการประกวดเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็ช่องทางการติดต่อก็มีเบอร์โทรค่ะ0917929936นะคะแล้วก็มี LINE @topmodelthailand ค่ะแล้วก็ www.facebook.com/topmodel2014ค่ะฝากเวทีท็อปโมเดลไว้ด้วยนะคะโครงการประกวดท็อปโมเดลไทยแลนด์2019ได้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็นรุ่นจูเนียร์อายุระหว่าง 3-5 ปีรุ่นซุปเปอร์จูเนียร์อายุระหว่าง 6-9 ปี
รุ่นซีเนียร์อายุระหว่าง 10-13 ปีและรุ่นซูเปอร์ซีเนียร์อายุระหว่าง 14-23 ปีและในรอบชิงชนะเลิศนะคะจะจัดขึ้นในวันที่1ธันวาคมณเวสเกตฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีโดยแฟนๆสามารถติดตามและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในโครงการ Top Model Thailand 2019ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Top Model ได้เลยนะคะคุณผู้ชม